สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดงามหน้าในอำเภอดังทุจริตสวยบ่อนไก่เงินยังอยู่บนโต๊ะทำงานเมื่อวันที่19พฤษภาคมสำนักข่าวดังรายงานว่าเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าจับกุมนายประสิทธิ์ในอำเภอแม่วงในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินโดยมิชอบเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบภายในห้องทำงานที่ว่าการอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์สืบเนื่องจากนายประสิทธิ์มีพฤติกรรมเรียกรับเงินจากผู้ประกอบการสนามไก่ชนแห่งหนึ่งในพื้นที่เพื่อแลกกับการออกใบอนุญาตพ.น.4เพื่อให้สามารถจัดให้มีการเล่นพนันได้โดยเรียกเก็บเป็นรายเดือนเดือนละ 3,000 บาททั้งที่จริงแล้วการขอใบอนุญาตจะเสียค่าธรรมเนียมสังเวียนละ220บาทต่อเดือนซึ่งสนามชนไก่ของผู้เสียหายมี6สังเวียนจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพียงเดือนละ 1,320 บาทต่อเดือนแต่ที่ต้องเรียกเก็บเพิ่มนั้นนายประสิทธิ์อ้างว่าเป็นค่าดูแลข้อเรียกร้องดังกล่าวทำให้ผู้เสียหายต้องจำยอมเพราะเกรงว่าจะกระทบธุรกิจจึงยินยอมจ่ายเงินให้ไปแล้วรวม2เดือนเป็นเงิน 6,000 บาทต่อมาผู้เสียหายเริ่มจะมีปัญหาทางการเงินจึงขอติดค้างไว้1เดือนเลยทำให้ถูกนายประสิทธิ์ทวงถามอยู่บ่อยพร้อมกับบังคับให้จ่ายล่วงหน้าอีก3เดือนรวมเป็นเงิน 12,000 บาทพร้อมข่มขู่ว่าหากไม่จ่ายสนามไก่ชนจะต้องถูกปิดด้วยความหวาดกลัวผู้เสียหายจึงต้องนำเรื่องเข้าร้องเรียนก่อนจะมีการวางแผนให้ผู้เสียหายนำเงินส่วนที่เหลือไปจ่ายให้กับนายประสิทธิ์ตามข้อเรียกร้องก่อนจะวางแผนเข้าทำการจับกุมดังกล่าวจากการสอบสวนนายประสิทธิ์ให้การปฏิเสธเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนกก4บกปปปเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาหลังจากนี้จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการปปช.ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ